จะเป็นแบบนี้นะสวัสดีค่ะคลิปนี้เอาสูตรหมูแดดเดียวมาฝากค่ะวิธีทำนั้นง่ายมากๆเลยไปดูกันเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เช่นเคยนะคะขั้นแรกเราก็จะเอาเนื้อหมูมาแล้วก็หั่นตามที่เราต้องการนะคะใครอยากได้ชิ้นหนาชิ้นบางตามสบายตามใจเลยค่ะเนื้อหมูประมาณ300กรัมค่ะจากนั้นเราก็จะเอามาปรุงรสชาติส่วนประกอบจะมีดังนี้นะคะเนื้อหมูประมาณ300กรัมพริกไทยกระเทียมรากผักชี3เกลือนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะน้ำมันงาหรือว่าน้ำมันก็ได้ค่ะประมาณ1ช้อนน้ำปลา1ช้อนโต๊ะความเค็มกะเอาได้ตามใจชอบนะคะน้ำตาลก็1ช้อนค่ะใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ใส่ได้ที่ขาดไม่ได้ก็คือผงปรุงรสนะคะจะเป็นผงปรุงรสรสอะไรก็ได้ที่เราชอบที่เรามีนะคะประมาณ1ช้อนชาจากนั้นจะใส่งาดำงาขาวหรือเมล็ดผักชีใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ตามชอบเลยนะคะแนะนำเวลาที่เราปรุงรสชาตินะอย่าปรุงให้รสชาติเข้มจนเกินไปเพราะว่าเราตากแดดแล้วน้ำจะหายไปนะคะทำให้รสชาติค่อนข้างจะจัดฉะนั้นปรุงรสชาติให้ไปทางอ่อนนะคะพอเวลาแห้งแล้วก็จะรสชาติพอดีกลมกล่อมพอดีเลยค่ะเมื่อเราได้รสชาติที่ต้องการแล้วให้เราขยำนะคะขยำให้เข้ากันก็ใช้ถุงมือแล้วก็ใส่มือนะคะขยำบีบให้แน่นเลยค่ะเพื่อให้รสชาติเข้าไปในเนื้อหมูได้มากนะคะพวกเมล็ดงาเมล็ดผักชีใส่ลงไปสุดท้ายนะคะแต่สำหรับในคลิปก็ไม่ได้ใส่เพราะว่าไม่ได้ชอบนะคะพี่โจก็ไม่ชอบก็เลยไม่ใส่ค่ะจากนั้นให้นำเนื้อหมูไปเรียงตากที่ตากให้เรียบร้อยนะคะจะสวยหรือว่าจะตรงขนาดไหนเวลาเราทอดเนาะมันก็อยู่ที่เราวางเนื้อหมูเวลาตากนะคะถ้าวางงอเนื้อหมูก็จะงอถ้าวางตรงสวยยาวอย่างเงี้ยค่ะเวลาทอดมันก็จะเป็นชิ้นยาวๆสวยก็แนะนำให้ตากในกระด้งหรือว่าถาดที่มีพื้นสม่ำเสมอก็จะดีค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีก็สามารถใช้อย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนเอาได้นะก้อยก็เอามาประยุกต์เอาเพราะว่าที่ญี่ปุ่นก็อันนี้ก็ดีเหมือนกันมันกันฝุ่นด้วยกันแมลงด้วยแล้วก็สะดวกนะคะเวลาตากเราก็สามารถตากได้หลายชั้นด้วยนะเนี่ยเป็น1ชั้น2ชั้น3ชั้นขึ้นไปข้างบนแบบนี้ได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวก้อยก็จะเรียงเนื้อหมูให้ยาวๆเนาะแล้วเดี๋ยวไปแขวนกันค่ะสำหรับวันไหนที่แดดดีก็สามารถตากได้ทั้งวันแบบนี้หรือครึ่งวันนะคะดูที่แดดเป็นหลักค่ะถ้าเนื้อหมูเป็นชิ้นเล็กเราก็ตากรอบเดียวไปเลยนะคะทั้งวันไม่ต้องกลับด้านแต่ถ้าเนื้อหมูเป็นชิ้นใหญ่หนาควรจะตากครึ่งวันแล้วก็กลับด้านอีกครึ่งวันค่ะก็จะได้หมูแดดเดียวอร่อยๆแล้วนะคะตากมาวันนึงแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเอาเนื้อมาดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะจะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะบีบดูก็ข้างในนิ่มๆนะข้างนอกแห้งแล้วค่ะแบบนี้ทอดอร่อยนะคะเนี่ยเป็นเนื้อแดดเดียวเสร็จแล้วก็ไปทอดนะคะกินไม่หมดก็สามารถเก็บใส่ในตู้เย็นไว้ได้ประมาณ 1-2 อาทิตย์นะคะถ้าจะให้เก็บได้นานๆก็ตากแห้งไปเลยค่ะเป็นเนื้อแห้งไปเลยแบบนั้นก็จะได้นานนะเป็นปีนะคะโอเคสำหรับใครชอบเอาไปทอดก็สามารถทอดได้เลยนะคะหรือถ้าใครที่อยากเอาไปย่างเป็นแบบเนื้อย่างก็สามารถย่างได้ย่างแป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะทำอาหารได้ง่ายๆเลยแล้วก็กินได้อร่อยมากเลยนะคะคลิปนี้ก้อยก็นำมาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าเพื่อนชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะใครมีคำถามอะไรไม่เข้าใจหรือว่าอยากถามคำถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ลงไปด้านล่างได้เลยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเป็นหมูแดดเดียวมาย่างแทนการทอดเนาะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นตอนเย็นค่ะก็เลยไม่พยายามกินทอดจะเป็นย่างจะเป็นย่างปลาด้วยแล้วก็หมูย่างด้วยนะคะหมูแดดเดียวย่างเนาะเดี๋ยวถ้าเป็นอาหารกลางวันก็จะเอาไปทอดเหมือนกันค่ะทอดย่างออกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสุกเร็วมากเพราะว่ามันแห้งส่วนใหญ่ข้างนอกจะแห้งแล้วก็เลยข้างนอกจะสุกเร็วนะคะใช้ไฟอ่อนๆย่างข้างในก็จะสุกดีพอข้างนอกก็จะกรอบนิดหน่อยอร่อยดีค่ะเสร็จแล้วค่ะหมูแดดเดียวย่างนะคะความมันเงาก็จะเหมือนกับเอาไปทอดเลยค่ะ
ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays